สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูกับข้าวทำง่ายมาฝากกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูแกงจืดหน่อไม้ไก่ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วแกงจืดหน่อไม้เนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกหมู3ชั้นหรือว่าซี่โครงหมูนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอปรับเปลี่ยนนิดนึงค่ะเราจะใช้เป็นปีกไก่บนหรือว่าน่องไก่เล็กๆนั่นนะคะแทนเป็นเนื้อสัตว์นะคะวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยน่องไก่ค่ะน่องไก่เล็กหรือว่าปีกไก่บนเนี่ยเราใช้ทั้งหมด600กรัมเพราะว่าเราเป็นคนเน้นเนื้อสัตว์นะคะถ้าหากว่าใครไม่ชอบเนื้อเยอะขนาดนี้ก็สามารถลดได้ค่ะรากผักชีถ้ารากใหญ่ก็ประมาณ3รากค่ะถ้ารากเล็กก็ประมาณ 4-5 รากแล้วก็กระเทียมไทยนะคะวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมไทยประมาณ 8-9 กลีบค่ะเกลือแล้วก็ซีอิ๊วอันนี้สามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบนะคะแล้วก็สุดท้ายพระเอกของเราก็คือหน่อไม้ค่ะวันนี้เราใส่หน่อไม้ทั้งหมด300กรัมนะคะวัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากบุบรากผักชีแล้วก็กระเทียมเตรียมเอาไว้นะคะบุบให้เขาพอแตกๆก็พอนะคะไม่ถึงกับต้องแหลกละเอียดวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นกระเทียมไทยแทนนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างฉุนกว่ากระเทียมจีนนะคะอาจจะปอกยากไปนิดนึงแต่ว่ากลิ่นเขาจะต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะคะเมื่อเราบุบรากผักชีกับกระเทียมเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะมาทำตัวพระเอกของเราค่ะนั่นก็คือหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยหั่นยังไงก็ได้เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะแต่ว่าแนะนำว่าหั่นให้เขาค่อนข้างบางหน่อยนะคะเวลานำไปต้มเนี่ยเขาจะได้สุกไวแล้วก็ดึงรสขมออกมาได้ไวกว่านะคะถ้าเราหั่นเป็นแผ่นใหญ่ๆตอนนี้เราก็หั่นหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทำตัวแกงจืดกันเลยค่ะตั้งหม้อต้มน้ำด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็เกลือลงไปค่ะโดยวันนี้เราใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยน้ำซุปของเพื่อนๆจะขุ่นได้ค่ะใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็เกลือลงไปเกลือเนี่ยเราจะปรุงด้วยน้อยๆก่อนนะคะใส่ลงไปประมาณ2หยิบมือก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปรุงเพิ่มอยู่ดีนะคะพอน้ำเริ่มร้อนแบบนี้เราก็จะใส่เนื้อน่องไก่ของเราลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะหลังจากใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วเนี่ยเราจะไม่คนน้ำซุปเด็ดขาดเลยนะคะไม่อย่างนั้นน้ำซุปเนี่ยจะขุ่นแล้วก็เหม็นคาวได้นะคะใส่ไก่ลงไปแล้วเราก็ตั้งไฟไว้เฉยๆเลยค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ใช้ไฟอ่อนอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่ก้นหรือว่าไม่ล้นออกมาแน่นอนค่ะทิ้งไว้สักพักนึงเลยนะคะก็บนหน้าน้ำซุปเนี่ยก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้เมื่อเขามีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้เราก็เริ่มคนได้แล้วค่ะใช้ช้อนนะคะช้อนเอาฟองด้านบนออกให้หมดเลยนะคะน้ำซุปของเราเนี่ยจะได้ใสๆค่ะช้อนฟองจนหมดแล้วนะคะเราก็จะพักในส่วนของไก่เอาไว้ก่อนเราจะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเปื่อยโดยระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาต้มหน่อไม้กันค่ะตั้งหม้อด้วยไฟปานกลางนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ำลงไปในหม้อให้กะเอาค่ะพอท่วมๆหน่อไม้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะตั้งไฟต่อจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราหั่นเอาไว้ลงไปค่ะใส่หน่อไม้ลงไปแล้วก็ตั้งไฟเอาไว้ประมาณ15นาทีนะคะประมาณ 10-15 นาทีแล้วพอครบเวลาเนี่ยเราก็ตักหน่อไม้ออกแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะต้มครั้งแรกผ่านไปนะคะเราก็จะไปถึงการต้มครั้งที่2กันเลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะตั้งหม้อต้มน้ำด้วยไฟปานกลางแล้วก็ใส่เกลือลงไปในน้ำรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะพอน้ำเดือดดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะการลวกหน่อไม้แบบนี้นะคะจะทำให้หน่อไม้ของเราเนี่ยไม่มีรสขมแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของหน่อไม้นะคะคือหน่อไม้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างแรงนะคะถ้าหากว่าเราทำไม่ดีเนี่ยหน่อไม้ของเราเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนเหม็นนะคะเวลานำไปทำแกงจืดเนี่ยก็จะพานทำให้แกงจืดของเราไม่อร่อยไปได้เลยนะคะการลวกหน่อไม้เนี่ยจะทำประมาณ 2-3 รอบนะคะ
เมื่อเราลวกหน่อไม้จนได้ที่แล้วนะคะตอนนี้เนื้อไก่ของเราเนี่ยก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเราก็จะนำตัวหน่อไม้ที่เราลวกเอาไว้ดีจนไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยมาเทใส่ลงไปในแกงจืดได้เลยนะคะใส่หน่อไม้ลงไปแล้วก็คนให้เขาพอเข้ากันนะคะโดยขั้นตอนการทำแกงจืดตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคงใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะเราจะไม่เร่งไฟเลยไม่ว่าจะขั้นตอนไหนๆนะคะใส่หน่อไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วคนจนเขาเริ่มจมน้ำแล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสชาติได้เลยค่ะถ้าหากว่าใครอยากให้น้ำซุปของเพื่อนๆ เนี่ยเป็นสีใสขาวแบบนี้นะคะก็ให้ใส่เกลือให้เยอะกว่าซอสปรุงรสนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้สนใจว่าสีของน้ำจะออกไปในทางไหนก็ถ้าใส่ซอสปรุงรสเยอะกว่าเนี่ยเขาก็จะมีความนัวกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยเพราะว่าตัวหน่อไม้ของเราเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วนะคะปรุงรสชาติไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้รสชาติที่เราชอบนะคะเมื่อได้รสชาติที่เราชอบแล้วเราก็ตั้งไฟต่อไปค่ะจนกว่าน้ำซุปเนี่ยเขาจะเริ่มมีความเดือดแบบนี้นะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนที่เราจะนำตัวซุปแกงจืดหน่อไม้ของเราเนี่ยไปเสิร์ฟนะคะก็อย่าลืมโรยหน้าด้วยผักชีค่ะก็ให้เขามีสีสันสีเขียวๆตัดกับสีเหลืองของหน่อไม้นิดนึงนะคะก็จะทำให้ดูน่ารับประทานขึ้นไปอีกค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงจืดหน่อไม้ใส่ไก่ของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วถ้าหากว่าเราได้รับประทานแกงจืดร้อนๆอุ่นๆนะคะกับข้าวสวยร้อนๆในวันที่อากาศเย็นๆเนี่ยอาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นก็ได้นะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องสวนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ